ลุงตู่นายกรัฐมนตรีเสี่ยหนูรมว.สาธารณสุขพร้อมคณะต้องยอมรับว่าประเทศไทยวันนี้สถานการณ์โควิดเดินมาถึงเข้าขั้นวิกฤตแล้วขนาดอาม่าวัย84ปีต้องตายคาบ้านและอีกหลายๆคนหาที่รักษาไม่ได้ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเมื่อเตียงห้อง ICU ห้องความดันลบในโรงพยาบาลไม่พอคนป่วยเข้ารับการรักษาไม่ได้โรงพยาบาลสนามหลายจังหวัดไม่พอยารักษาโรคโควิดไม่มีหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานเพิ่มขึ้นกว่า 200% ผู้ป่วยปกติต้องได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วยแม้วันนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าเหตุหลักมาจากรัฐบาลนำโดยลุงตู่ทั้งสิ้นที่มือไม่ถึงเข้ามาบริหารประเทศปล่อยปะละเลยให้มีบ่อนแหล่งอโคจรขยายไปทั่วประเทศถือเป็นแหล่งแพร่เชื้อใหญ่ทั้ง3ครั้งจนวันนี้ตัวเลขคนติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบ 60,000 รายตายรายวันยังไม่หยุดที่จริงทั้งหมอผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาเตือนลุงตู่ตลอดก่อนสงกรานต์ขอให้หยุดการเคลื่อนย้ายคนไม่งั้นโควิดจะระบาดลามไปทั่วประเทศยากที่จะควบคุมแต่ลุงตู่ยังดื้อปล่อยให้คนไทยทั่วสารทิศเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์สิ่งที่ทุกฝ่ายกังวลก็เกิดขึ้นจนได้เห็นได้จากตัวเลขเฉพาะในเดือนเมษายนวันที่1ถึง25มีคนติดเชื้อกว่า 26,000 รายตาย43คนคนป่วยมากแต่วัคซีนที่ถือเป็นคำตอบท้ายจะเอาชนะเชื้อโควิดของไทยกับมีจำนวนน้อยขาดแคลนไม่พอรองรับมีคนได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่28ถึง24เมษายนรวม2เข็มเพียง 1.1 ล้านโดสจากเป้าหมายที่ต้องฉีดให้ได้ผลเกิดภูมิคุ้มกันหมู่50ล้านคนหรือประมาณ100ล้านโดสตามที่ลุงตู่ออกมายืนยันทุกอย่างต้องจบภายในสิ้นปีนี้ก็ได้แต่หวังภาวนาให้เป็นไปตามลุงตู่ประกาศถ้าทำไม่ได้ไม่ใช่แค่ระบบการสาธารณสุขต้องล้มพังคืนเท่านั้นลุงตู่พร้อมคณะรัฐมนตรีต้องล้มตามไปด้วยหรือไม่ต้องเฝ้าแบบตาห้ามกระพริบชัดเลยสิงห์เชิงดอย